สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับผมกับรายการ Top Barber Season 2นะครับเย้วันนี้นะครับผมเราอยู่ที่รังสิตครับผมผมมอรังสิตใช่ครับผมรังสิตเป็นร้านตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านนะฮะ BKK Cuts นะครับก็สาขามอรังสิตใช่ครับผมต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านระดับตำนานเลยนะเพราะว่าที่เนี่ยมีช่างตัดผมโคตรเยอะเลยฮะใช่ครับผมเยอะมากก่อนที่เรานะฮะจะไปทำความรู้จักนะฮะกับช่างตัดผมร้าน BKK Cuts นะฮะวันนี้นะพิเศษจริงๆนะฮะได้รับเกียรติจากเจมสันนะฮะวันนี้มารู้จักกับหนุ่มหล่อของเราดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับจูเนียร์ครับเป็นแบรนด์แอมจากเจมสันนะครับผมขอบคุณทาง Barber Brain แล้วก็รายการ Top Barber มากๆที่ชวนมาร่วมรายการวันนี้วันนี้สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนะรู้เรื่องตัดผมไหมไม่ค่อยรู้เรื่องตัดผมสักเท่าไหร่ครับแต่คือตัวเองอ่ะเป็นคนชอบตัดผมครับพี่ใช่แล้วก็เนี่ยไว้ผมมาเพื่อที่จะมาตัดวันนี้ด้วยฮะเอาแล้วนะฮะวันนี้ลองกันครับวันนี้วันนี้เรามีคนหน้าตาดีมาแล้วเดี๋ยวให้เขาดำเนินรายการแล้วกันเฮ้ยไปพวกเราลุยครับBarber Brain สนับสนุน Barber ไทยใบมีดดอโกเจมสันคอนเน็กครับผมตอนนี้นะฮะก็มาที่ช่วงช่างโชว์แล้วนะฮะต้องบอกว่าร้านนี้จัดเต็มจริงๆนะจัดมา4ทรงด้วยกันนะฮะแล้วก็มีช่างแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะทั้ง4ท่านจะมาตัดผมให้กับนายแบบของเราวันนี้มีนายแบบรับเชิญพิเศษมาจูเนียร์นะฮะกับช่างนะก็เป็นอาจารย์ต้นด้วยนะครับวันนี้ตัดทรงอะไรฮะก็สำหรับคนนี้เป็นงานสไตล์เฟดนะครับเป็นลักษณะท็อปเฟดเป็นเฟดเป็นท็อปเฟดก็จะสูงขึ้นมาเป็นมีเดียมเฟดกลางๆเป็นมีเดียมเฟดกลางๆโหน่าจะหล่อมากนะเอ้ยครับวันนี้ช่างนกตัดทรงอะไรครับจะเป็นทูบ็อกด้านหน้าคอมม่าครับด้านหลังทิ้งไว้เป็นเมล็ดมาดูนี่ช่างสวยๆประจำร้านของเรานะฮะ BKK Cuts ช่างชัญญาอยู่สาขาอะไรนะแบริ่งค่ะฮะแบริ่งอยู่ที่แบริ่งแล้วก็สอนด้วยใช่ไหมครับในแบบวันนี้ตัดทรงอะไรเอ่ยทูบ็อกค่ะแต่น้องก็จะตัดไม่ขาวมากเพราะว่ามีถ่ายงานเขามีเล่นซีรีส์ด้วยค่ะบอกแล้วหน้าคุ้นๆวันนี้อําเราเล่นซีรีส์เรื่องอะไรฮะบอกไม่ได้เฮ้ยบอกไม่ได้ด้วยเหรอทำไมยังไม่ออนเหรอโอ้จริงว่าเฮ้ยสุดยอดเลยเป็นทูบ็อกวันนี้ก็เป็นทรงที่แบบเกาหลีเป็นเกาหลีนะแล้วก็เป็นแฟชั่นที่แบบวัยรุ่นชอบมันเซ็ตง่ายใช่ไหมก็คือจะไม่ค่อยคมกริบมากค่ะเพราะว่าเกาหลีเนาะมันจะก็จะฟุ้งๆหน่อยตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนอ่ะกันขอบกันขอบแต่เราจะไม่กันให้มันคมจ๋าแบบครับทรงพวกอันเดอร์คัทหรือว่าทรงพวกเฟดอ่ะนะมันจะการคมๆหน่อยอันนี้ก็จะการแบบพอดีพอดีเฮ้ยจอนสวยนะจอนก็ไว้แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอันยองอาชัยโยจอนนี่คอนยันดิมิดาโอ้อารินดาวโยอันนี้เรียนที่ไหนอ่ะเรียนมอรังสิตครับอ๋อก็เป็นเด็กรังสิตอยู่แล้วใช่เรียนการแสดงปีสองครับอืมได้ทุนมาป่ะใช่ครับทุน50แล้วหน้าตาแบบนี้ได้ 50% เองเหรอเขามันเขาไม่ให้ร้อยอ่ะไปบอกเขาหน่อยนี่มาถึงช่างสุดเท่ของเราเฟี้ยวมากนี่ฮะเห็นช่างก็เฟี้ยวแล้วช่างหญิงใช่ไหมจ้าวันนี้ตัดทรงอะไรครับสำหรับในแบบท่านนี้อันเดอร์คัทพี่เขามีปัญหาเรื่องหัวเขาไม่ค่อยสวยมีหลุมเยอะก็เลยพี่เขาชอบดำๆอันเดอร์คัทใช่ยังเลี้ยงหัวในแบบคนนี้ตัดยากตัดง่ายแต่เส้นผมก็ดีมากเลยนะว่าสภาพผมก็ดีไหมก็ตัดง่ายนะพี่เพราะผมตรงเออผมเขาตรงใช่ผมตรงแล้วก็รูปหัวค่อนข้างคุยไม่ได้แบนแบบไม่ได้แบนมากเราก็สร้างคุยได้ก็หัวทุยอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็สร้างจุดทุยได้ง่ายเลยปกติสัตว์ทรงนี้อยู่แล้วครับในแบบอันเดอร์คัทอยู่แล้วป่ะครับนี่นะฮะดูรอยสักสักก่อนนี่อันนี้คือขั้นตอนไหนเนี่ยขั้นตอนแรกป่ะเปิดขึ้นทรงป่ะไล่เบอร์แล้วพี่อันนี้ใช้เบอร์อะไรฮะอันนี้1ฮะเบอร์1ค่ะ1.5 ก็จะไม่ได้สั้นมากโอเคปกตินี้ถ้าตัดทรงนี้ใช้เวลานานไหมไม่นานอะประมาณ2นาทีฮะ1นาทีก็โอ้ไวกี่นาทีประมาณ20นาที20นาทีอ่ะ20นาทีก็จบงานได้แล้ว
เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูช่างท่านอื่นว่าถึงขั้นตอนไหนกันแล้วไปดูช่างต้นกันดีกว่าช่างต้นนะฮะ เรียบร้อยก็ขึ้นมาเฟดกลางใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ในส่วนของการไล่เฟดแล้วเริ่มขึ้นไปนี่ใช้ 0.5 เลยเหรอครับผมอี๋ยังในแบบคนนี้สภาพเส้นผมกับศีรษะเขาเป็นไงจะมีนิดหน่อยแค่ใต้นี้แต่ผมหลบขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรอ๋อทำไมอ่ะเป็นหลุมเหรออ่าอ๋อบุ่มๆใช่ไหมเป็นไงบ้างครับจูเนียร์เดี๋ยวถามจูเนียร์หน่อยดีกว่าวันนี้มาเป็นในแบบกิติมศักดิ์อีกรอบนึงด้วยสบายมากครับผมตัดไปจะหลับครับ มันจะเคลิ้มๆนะเวลาตัดผมอ่ะเสียงแบตเตอรี่แล้วมันถ่ายมันเนอะเฮ้ยจะหลับหัวยังไงครับนิ่มไม่นิ่มยังไงนะก็ในแบบจะหลับมือเบามากครับลายเฟดเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าใส่ฟันรองขึ้นมาแล้วเป็น1แล้วถูกไหม1สไลด์ก็ 1.5 ก็จะเป็นเฟดเริ่มไล่ระดับแล้วเริ่มจะเห็นความเนียนแล้วเป็นไงบ้างครับช่างหญิงตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้กำลังไล่ช่วงจอนเก็บขอบเล่นเงาเก็บความเรียบร้อยตรงพวกใบหูนะช่วงใบหูใช่การขอบเกะกะมากครับพอออกไหมเอาหูออกแล้วจะเอาอะไรกินข้าวล่ะเฮ้ยฟังโอ้ใช่ขอบคุณครับนี่ช่างหญิงตัดผมมานานยังประมาณ2ปีดิ2ปีใช่ที่แบบตัดเป็นอาชีพนะตอนนั้นก็ดู YouTube ตัดให้ครอบครัวอะไรเงี้ยครับคือก่อนที่จะมาตัดอาชีพก็คือตัดให้เพื่อนๆให้คนในครอบครัวมาก่อนใช่ๆอันนี้ก็ยังเก็บข้างล่างอยู่แหละนี่เริ่มเก็บรายละเอียดด้านล่างแล้วก็เหลือข้างบนอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราไล่มาหาช่างชัญญาต่อเฮ้ยช่างชัญญาใครกันไกลเอ้ยช่างชัญญาเป็นมีงานกันไกลเข้ามาด้วยนะครับหล่อแล้วแค่นี้ก็หล่อแล้วอ่ะโอ้นี่อันนี้คืออะไรพอยคัสบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ตัดนานแล้วเพราะเลี้ยงลูกเออนี่เป็นผู้มีบุญนะเนี่ยมีบุญญาธิการสูงนะเนี่ยได้ตัดกับช่างชัญญาอันนี้ก็แบบสไตล์แบบเซอร์นะฟุ้งๆนะตอนนี้ก็คือไปเรียนมาด้วยในการใช้กรรไกรนะครับจนแบบตอนนี้ก็ช่ำชองแล้วเราก็ถ่ายทอดวิชาเองได้แล้วนี่ผมเขาเส้นเล็กใช่ผมเขาดูเส้นเล็กนะฮะตอนตัดเราก็ต้องแบบระวังหน่อยนี่กันไกลนี้ดีนะคะอ้าวขายเอาขายขายได้ครับขายได้มาดูช่างนกบ้างมาดูช่างนกช่างนกนี่ด้านล่างนี่เริ่มเนียนแล้วนะก็จะเก็บให้ตีนผมเขาคลื่นนิดนึงไม่ให้ทิ้งจนแบบทื่ออะไรประมาณอ๋อเก็บตีนผมให้เรียบร้อยไม่ทื่อนี่ก็เนียนแล้วนะเนี่ยด้านข้างด้านจอนอะไรเงี้ยก็กันเรียบร้อยแล้วอันนี้ช่างต้นถึงไหนแล้วครับผมใกล้จะเบอร์สุดท้ายแล้วครับกำลังไล่เบอร์สุดท้ายอยู่ก่อนใกล้จะจบงานแล้วเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็ใกล้จะจบงานแล้วครับจะจบงานล่างนะฮะเอาเรื่องงานล่างงานบนเราต้องแบ่งใช่ไหมครับผมคนใหญ่ผมวิธีการทำงานผมจะแบ่งเป็นงานล่างงานบนละเอียดยิบได้ข่าวว่าช่างต้นนี่เนี้ยบมากเลยก็ลูกค้าเข้ามาตัดเขาก็คาดหวังนะครับก็อยากจะให้ออกไปดีๆทุกคนทุกหัวเป็นไงบ้างครับพี่จูเนียจะหลับครับช่างมือเบายังไงถ้าผมน้ำลายไหลวันตัดออกให้ผมด้วยนะครับผมแล้วงานนี้มันต้องใช้แบบใบมีดไหมครับมีดโกนใช้ด้านหน้าครับกันด้านหน้าแล้วก็จุดลูกแก้วลูกค้าตรงเนี้ยเพราะมันงานพวกนี้เอกลักษณ์โลโก้คือความคมของพวกงานด้านหน้าตรงนี้นะครับใช่ครับเห็นช่างต้นนิ่มๆนี้ใช้เวลาตัดกี่นาทีครับประมาณครับก็ครึ่งชั่วโมงถึง40ครับแล้วแต่สภาพศีรษะลูกค้าผมลูกค้าแต่ละอย่างถ้าไม่มีงานผมบนมาเชื่อมอย่างเป็นสกินเฮดแล้วเฟดแม่ก็ไวหน่อยก็จะไวแต่ถ้ามีงานบนมาเชื่อมด้วยมันต้องเชื่อมระหว่างผมบนกับล่างให้ได้อ่ะก็ละเอียดหน่อยเสร็จแล้วใช่ค่ะสัญญาในแบบของเราโอ้โหหน้าตาโอ้เป็นไงครับทรงนี้สรุปทรงให้ฟังหน่อยได้ไหมก็จะเป็นทูบ็อกนะคะสไตล์เกาหลีนะคะข้างๆค่อนข้างไม่เกรียนจะยาวหน่อยข้างท้ายๆก็ออกจะมันเล็ดน้อยๆก็เสร็จให้มันฟุ้งๆสไตล์เกาหลีก็ออกแฟชั่นเลยชัดเจนนะถ้าภาษาสา
ากลก็คือทรงสากลก็คือเป็นอันเดอร์คัตหรือข้างหน้าถ้าเปิดหน้าผากหน่อยก็จะเป็นครอปอันเดอร์คัตครอปก็ได้เฟดก็ได้ทีนี้เราก็ค่อยมาดูหัวลูกค้าว่าตำหนิเขาเยอะไหมเขาเหมาะกับแบบไหนอย่างลูกค้าเนี่ยตัวเล็กอยู่แล้วยิ่งไปตัดสั้นหัวก็ยิ่งเล็กเราก็ต้องดูลักษณะหน้าตาเขาด้วยลักษณะหน้าตาเลยใช่ให้มันเข้านิดนึงเปิดหน้าผากรับงูเฮงนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่เซตเนี่ยมันจะเรียบมากๆก็เสร็จไปแล้วกับอีกทรงนึงนะครับผมทรงอะไรครับเป็นทูบ็อกคอมม่าครับทูบ็อกคอมม่านะครับผมอันนี้ช่างทำอะไรบ้างครับผมไล่จอนให้บางกว่าด้านหลังคือเหมือนอาการทิ้งไว้ด้านหลังเป็นมันออกอารมณ์มันเล็ดนิดนึงด้านข้างก็จะเป็นออกเทเปอร์นิดนึงอันนี้ทรงเรียกว่าอะไรนะครับอีกครั้งนึงครับผมเป็นทูบ็อกคอมม่าทูบ็อกคอมม่าครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับทรงอะไรครับผมนี่เป็นมีเดียมเฟดเป็นมีเดียมเฟดนะครับมีเดียมเฟดแล้วก็ข้างบนก็เป็นลักษณะครับเต๋อๆหน้ามานิดนึงแต่มีเท็กเจอร์ด้านบนเป็นไงบ้างครับผมชอบเลยครับผมถูกใจครับกับทรงผมนี้ทรงผมพร้อมเดทพร้อมเดทครับเย็นนี้เจอแน่ขอพูดดูไม่ดีเลยไปได้หลายความหมายครับโอเคครับได้เลยสนับสนุนรายการโดยปัตเตอร์เลียนเลโอสวัสดีครับผมพี่โจครับเจ้าของร้าน BKK Cut ครับเป็นทีมที่ใหญ่มากใช่ครับเป็นครั้งแรกที่ถ่ายแล้วแบบโหเยอะจังเลยคุยกับพี่โจแล้วก็ครับผมถามประวัติความเป็นมาสักนิดนึงดีกว่าได้เป็นไงมายังไงถึงมาเป็นช่างตัดผมเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่สะพานใหม่ครับเมื่อวันนึงผมมองมันเป็นธุรกิจเนี่ยผมอยากจะขยายเติบโตคราวเนี้ยปัญหาหลักคือบุคลากรสร้างทีมโดยการเปิดอะคาเดมี่แล้วก็เนี่ยผลิตบุคลากรเองทั้งหมดนี่คือลูกศิษย์อะคาเดมี่ผมหมดเลยคือเราอยากให้ได้สไตล์มันอยู่มันคงเป็นของเราไว้วิธีการตัดรูปแบบการตัดวิธีการรับลูกค้าเป็นรูปแบบของเราหมดเลยไงครับของผมตัดเป็นแฟชั่นหลักๆเป็นแฟชั่นนะครับแฟชั่นใช่ครับประเภทพวกเป็นรองทรงธรรมดาหรือมันจะน้อยลูกค้าเราแบบนี้จะน้อยเราจะเป็นแฟชั่นเป็นงานเฟดงานสไตล์เกาหลีงานคอมม่าทูบ็อกอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้เป็นหลักครับก็สังเกตจากทำเลที่เขาไปเปิดครับผมมองกรุงเทพมองรังสิตมองธุรกิจบัณฑิตธุรกิจบัณฑิตมีอาแบกด้วยป่ะS แบกครับ X แบกครับนึกยังไงมาเรียนกับเขาเนี่ยผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางการตัดผมเลยเป็นไปทำเกี่ยวกับอาชีพอื่นซึ่งไม่มีพื้นฐานก็เห็นโปรไฟล์ร้านครับเห็นโปรไฟล์ร้านค่อนข้างจะดีมีกิจกรรมเยอะมีการออกหน่วยมีการสอนทรงผมแฟชั่นอะไรต่างๆซึ่งมันตอบโจทย์ที่ผมอยากจะเรียนในจุดๆนี้ผมก็เลยลองมาเรียนดูแล้วพอมาเรียนเนี่ยก็รู้สึกแบบเรียนแบบสไตล์เป็นกันเองไม่ซีเรียสมากแต่สอนเข้าใจง่ายครับเขาสะพายเป้มาใบเดียวแล้วเรามีห้องพักให้ด้วยจริงนี่และจนทุกวันนี้เขาเป็นช่างกับผมเขาไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยเขาก็อยู่นี้ตลอดแต่เขาอยู่ที่แบริ่งครับพักที่แบริ่งสาขานู้นเลยเขาก็เป็นช่างอยู่ที่นี่ไปเลยเรียนทํางานครบจบในที่เดียวไปเลยครับอันนี้เก่าแก่สุดนะครับของร้านเลยครับตอนแรกเนี่ยก็คือมาเรียนก่อนป่ะครับแล้วเป็นไงถึงแบบเลื่อนระดับเป็นแบบครูผู้สอนเจนก่อนผมอ่ะเขาก็ทำกันหลายปีแล้วเขาก็เริ่มแยกย้ายไปแล้วเดี๋ยวผมคนเดียวก็เริ่มมาเป็นทำงานเป็นช่างเป็นอะไรให้ทางพี่โจเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จนมาเป็นวันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนด้วยอยู่มากี่ปีแล้วเข้าปีที่3ปีที่3เดี๋ยวปีที่4เป็นที่ไหนฮะอาจจะยังไม่รู้อาจจะครับผมคือก่อนหน้านี้มันจะมีเป็นหลายๆรุ่นนะครับก่อนหน้าช่างต้นอาจารย์ต้นเนี่ยก็จะมีเป็นรุ่นพี่เขาที่เคยอยู่แล้วก็เอาไว้เปิดเองผัดใบเปลี่ยนหมุนไปหลายๆรุ่นครับจนเนี่ยเป็นคือรุ่นปัจจุบันยุคปัจจุบันไม่ใช่ว่าเรียนกับผมแล้วทุกคนจะต้องทำงานกับผมนะบางคนเรียนจบไปเขาก็ไปเปิดร้านเองไปเป็นช่างร้านคนอื่นอย่างเช่นอาจารย์หญิงเนี่ยเขาก็ไปเป็นช่างร้านคนอื่นตอนนี้เขาเป็นผู้ช่วยอาจารย์อยู่ไปช่างคนอื่นอยู่สักพักและจังหวะที่นี่ขาดคนผมก็เหมือนศิษย์เก่าแล้วก็ทักหากันว่าอยากมาอยู่ด้วยกันไหมเขาก็กลับมาอยู่ที่นี่บอกว่ามี5สาขาครับผมทำยังไงถึงแบบขยายสาขาได้เยอะขนาดนี้ครับเขามีศักยภาพ
แต่ว่าบางทีเขาไปอยู่ในร้านที่ผมคิดว่าเขาไม่แบ่งบานพอเราก็ต้องหาเหมือนเราเห็นศักยภาพเขาเราดูเขาทำได้เราก็จะเปิดเพื่อรองรับเขาด้วยเป็นการขยายธุรกิจด้วยมันได้ทั้งสองทางครับมันก็เลยค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยมันมีการมีวิธีการเลือกทำเลในการเปิดร้านตัดผมถ้าผมคิดว่าผมอยากได้แถวมอลังสิตผมก็ขับวนๆดูแล้วจังหวะมีนะผมก็ดิวเลยแค่นั้นครับผมไม่มีไอเดียอะไรไม่มากกว่าผมรู้สึกว่าย่านนี้มันได้แค่นั้นเองครับรูปแบบนี่คือพี่เริ่มต้นความคิดยังไงพี่คือเหมือนกันเนาะพอเราเปิดร้านเราจะดูไอเดียจากร้านจากเมืองนอกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายผมเห็นแล้วมันเหมือนกันหมดผมก็เลยคิดว่าผมอยากทำเหมือนเป็นของตัวเองดีกว่าคือผมเรียนศิลปะมาผมก็เริ่มจากผมวาดวาดเองวาดครับผมเฮ้ยมันก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ผมทุกร้านผมก็จะมีลายการ์ตูนอย่างนี้หมดเลยคือทุกร้านที่ก็วาดเองใช่ครับผม MHM เนี่ยทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นMHM เนี่ยที่มาเนี่ยมันคำเต็มคือมหาสมุทรผมเปิดร้านครั้งแรกผมใช้ชื่อมหาสมุทรแต่พอผมจะขยายสาขาเนี่ยผมคิดว่าผมอยากให้คำว่ามหาสมุทรมันเหนือกว่านั้นผมเลยทำให้มันขึ้นมาเป็นบริษัทและในภายใต้บริษัทผมเนี่ยบริษัทมหาสมุทรเนี่ยมีแบรนด์ชื่อ BKK ครับซึ่งอนาคตผมอาจจะทำร้านที่ตัดผมที่คนละคอนเซปต์กันอาจจะเป็นเคมีเยอะขึ้นเลยขึ้นอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า BKK คัดก็ได้ครับแต่ว่าอยู่ภายใต้ MHM มหาสมุทรนี่ครับภายใต้องค์กรนี้อาจจะแตกแขนงไปได้หลายๆแบบครับผมสนับสนุนรายการโดยไบมี่ดอโคโอสคูลหรือโมเดิร์นครับโมเดิร์นครับลองทรงหรือทรงนักเรียนครับทรงนักเรียนครับแจ็คแฟนหรือปัตเตอร์เลียนครับปัตเตอร์เลียนครับลูกค้าหญิงหรือลูกค้าชายครับลูกค้าชายครับวอล์กอินหรือจองคิวครับจองคิวครับฮิปฮอปหรือหมอลำครับฮิปฮอปครับแต่งตัวชิลๆหรือจัดเต็มครับจัดเต็มครับสักหรือไม่สักครับสักครับรถสปอร์ตหรือรถคลาสสิกครับคลาสสิกครับเข้าผับหรือเข้าวัดครับเข้าผับครับสนับสนุนรายการโดย Silverbrainมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับผมฝากพี่ฝากร้านหน่อยครับก็ฝากร้าน BKK Cut นะครับร้านตัดผมนะครับแล้วก็ Academy BKK Cut ไว้ในความอบอุ่นใจด้วยนะครับติดต่อหรือของเราได้ทุกช่องทางเซิร์ชทุกแพลตฟอร์มนะครับ BKK Cut เจอแน่นอนครับผมครับก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆอยากจะมามอบให้กับทาง BKK Cut นะครับผมขอบคุณครับบาร์เบอร์เบนะครับสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยนะฮะก็มากินเสร็จร้านBKKและก็ช่างทุกคนเลยบาร์เบอร์เบย์สนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบย์เจมสันคอนเน็กต์ไบมีดดอโคแอลแองเจิล